สวัสดีครับผมไบต์จากซายชาแนลครับวันนี้มารีวิวไอเทมสำหรับทำวิดีโอโปรดักชันด้วยสมาร์ทโฟน1เครื่องนะครับไอตัวนี้คือตัวไวเลสไมโครโฟนรีเซิเวอร์คือเป็นตัวรับสัญญาณไวเลสไมโครโฟนแต่เป็นตัวของ UW Mi11 ของ Salamonic นะครับพูดง่ายว่าจากเดิมนะครับเราจะถ่ายวิดีโอให้ได้ภาพชัดเสียงดีเนี่ยเราก็ใช้กล้องนี่กล้องแล้วผมมีไมไวเลสอยู่ชุดนึงคือตัวนี้ผมก็ติดไมไวเลสบนหัวกล้องปึ๊บแบบนี้ต่อสายไมค์เข้าที่กล้องปึ๊บแล้วผมก็เอาไวเลส2ตัวนี้นะครับตัวส่งเนี่ยที่อยู่ในมือขวาผมเนี่ย2ตัวเนี้ยไปติดเข้ากับพิธีกรตัวส่งคือทรานสมิเตอร์ตัวรับคือรีเซิเวอร์ปกติจะเป็นเซตแบบนี้นะครับกล้องกับตัวส่งแต่ทีนี้เราจะใช้ไอ้เซตเนี้ยกับมือถือปกติก็คือไปหาสายแปลงมาตัวนึงแต่ว่ามันมีดีกว่านั้นตัวที่ผมเอามาอยู่ตรงนี้ไอ้ตัวนี้นะครับมันคือรีเซิเวอร์เหมือนกันเป็นของตัว UW Mi11 จริงๆมันคือทําหน้าที่เหมือนไอ้ตัวนี้แหละเป็นตัวรับสัญญาณของทรานสมิเตอร์ทั้ง2ตัวแต่รอบนี้มันทำมาในลักษณะของเป็นมิกเซอร์ด้วยคือเป็นมิกเซอร์2 channel สามารถมอนิเตอร์หูฟังได้แล้วก็เสียบอินพุตเข้าได้ทั้ง2ฝั่งนะครับ2ฝั่งซ้ายขวาแล้วตรงนี้มันเป็นแคมหนีบมือถือนะครับเอาสมาร์ทโฟนเข้ามาหนีบตรงนี้ได้แล้วตรงแท่งตรงนี้มันยังเป็นแท่งจับด้วยนะครับแท่งจับแบบนี้ก็คือให้คุณเอามือถือมาเป็นแคมหนีบตรงนี้แล้วก็ถือจับถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอโปรดักชันด้วยมือถือโดยที่รับเสียงที่ดีไปด้วยในตัวเดียวนะครับฐานเนี่ยอันนี้ผมเอามาติดเสริมนะครับฐานเนี่ยจะมีสกรู1ส่วน4นิ้วมาให้ด้วยสกรู1ส่วน4นิ้วเนี่ยเราก็จะไปติดขาตั้งกล้องตัวน้อยได้อันนี้ผมก็ไปเอาของ GoPro มาตัวเล็กเนี่ยเอามาติดมันจะได้ตั้งได้นะครับจะตั้งเป็นแบบนี้หน้าตากล่องจะเป็นแบบนี้ตัวกล่องเนี่ยก็จะยาวแบบนี้นะครับมันคือมีแต่ตัวรับอย่างเดียวไม่มีไมค์นะชุดไมค์เนี่ยคุณจะต้องไปซื้อของกล้องมาก่อนก็คือ Salamonic UW Mi 11นะครับคือคุณต้องไปซื้อชุดเซตตัวนี้มาก่อนนะครับคือเซตที่ใช้กับกล้องแล้วซื้อตัวรับตัวนี้มาใช้กับมือถือดูหน้าตามันก่อนนะครับตรงเนี้ยข้างบนเนี้ยมันจะเป็น Hot Shoe Adapter นะครับเอาไว้ติดไมค์เพิ่มขึ้นได้อีก1ตัวเพราะว่าไอ้ตัวนี้มัน2 input ใช่มั้ยดูด้านขวานะครับมันจะเป็นอันนี้ input 2แล้วก็เป็น input แบบ XLR mini XLR ตัวเล็กนะครับอันนี้เป็น mini jack 3.5 มิล input ทั้งคู่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเสียบคู่ไม่ได้นะฮะแล้วก็เอาออกไปเนี่ยจะไปเอาใส่สมาร์ทโฟนก็ได้นะครับส่วนอีกฝั่งนึงนะครับก็คือเป็น input 1นะครับ input 1แล้วก็ headphone เนี่ยคือต่อหูฟังมอนิเตอร์เสียงได้ด้วยปกติเราจะมอนิเตอร์เสียงโดยใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยค่อนข้างลำบากแต่ว่าไอ้ตัวนี้ก็ยังมีเฮดโฟนมาให้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวรับของ Salamonic Salamonic ตัวรับส่วนใหญ่จะสามารถมอนิเตอร์หูฟังได้นะครับเหมือนกับไอ้ตัวรับสัญญาณรีเซิเวอร์ที่เป็นของกล้องเนี่ยก็คือมี line out แล้วก็มีเฮดโฟนนะครับของ Salamonic เนี่ยมันจะแถมเฮดโฟนมาให้ซึ่งมันจะมีประโยชน์มากตอนเราทำงานมันจะช่วยให้เรารู้ว่าแบตหมดหรือเปล่าสัญญาณชนหรือเปล่านะครับส่วนตัวนี้เป็นที่ชาร์จไฟนะครับ USB Type C นะครับ5 โวลต์ก็คือตัวเนี้ย built-in battery ในตัวไม่ต้องใช้ถ่านสามารถชาร์จไฟแล้วก็ตรงนี้เป็น USB out USB out คือถ้าเกิดว่ามือถือของคุณนะครับเป็นหัวเว่ยเป็น iPhone มันไม่มีพอร์ตแจ็ค 3.5 มิลคุณใช้ USB out ไปเสียบโดยตรงเข้า iPhone ได้เลยอย่างเช่นนี่คือ iPhone 11 Pro ของผมนะครับวิธีใช้นะครับผมก็หนีบมันเข้าไปตรงนี้ปุ๊บไอ้ฝั่งที่เป็นพอร์ตเนี่ยให้มันอยู่ด้านเดียวกันก็คือ USB out เข้ามาที่ Lightningให้มันอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับเพราะว่าไอ้ฝั่งเนี้ยผมจะได้เว้นที่ไว้ให้เลนส์3เลนส์ของผมเนี่ยมันหลุดออกจากไอ้ขอบของตัวรีเซิเวอร์ผมวาง iPhone ลงไปนะครับแล้วผมก็หมุนตัวเนี้ยล็อกตรงนี้หมุนล็อกแน่นละลักษณะก็จะเป็นแบบนี้แล้วเขาจะแถมสายอันนี้มาให้ครับสายที่เขาแถมมานะครับคือไมโคร USB to Lightning นี่ก็คือ USB out ตัวเนี้ยผมก็เสียบตัวไมโคร USB เข้าไปที่พอร์ตนี้ปั๊บแล้วอีกฝั่งหนึ่ง Lightning ผมก็เสียบเข้า iPhone ปั๊บแค่นี้เลยนะครับกดกล้องผมเปลี่ยนเป็นโหมดวิดีโอผมเปลี่ยนเป็นกล้องอัลต้าไวด์นะครับปั๊บจะไม่ติดขอบไอ้ด้านหลังตรงนี้ขอบด้านซ้ายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดผมขยับกล้องเลื่อนเข้ามาหน่อยเนี่ยสไลด์เข้าไปเนี่ยเลื่อนเข้ามาหน่อยนะครับปุ๊บจะเริ่มติดละเห็นไหมสีดำๆตรงเนี้ยสีดำๆตรงเนี้ยก็ต้องขยับออกมาให้มันหลุดปื๊ดประมาณตรงนี้ซึ่งพอขยับออกมาแล้วเนี่ยถ้าไปสังเกตดีๆคือมันก็จะพอดีขอบไอ้ตรงสันตรงนี้เลยนะครับเนี่ยคือเวลาติดก็ติดอย่างเงี้ยเนี่ยพอดีขอบสันตรงนี้เลยแล้วกล้องเลนส์ตาวายมันก็จะไม่โดนตัวรีเซิเวอร์นะครับก็จะพอดีทีนี้โดยเบื้องต้นเนี่ยก็คือเอาไอ้2ตัวเนี้ยแพเข้ากับไอ้ตัวรีเซิเวอร์ตัวนี้ซึ่งวิธีการใช้งานก็คือเหมือนกับตัวรับของ Salamonic UW Mi 9 Mi 10 Mi 11เหมือนกันหมดนะครับผมเปิดเครื่องผมเปิดตัวส่งทั้งคู่ปึ๊บ
ไอตัวส่ง2ตัวนี้นะครับตัวนึงเป็นกรุ๊ป A ตัวนึงเป็นกรุ๊ป B เราก็แค่ปรับใน receiver เนี้ยให้กรุ๊ป A กับกรุ๊ป B เนี่ย channel มันตรงกับไอตัวส่ง2ตัวนี้ถ้ากรุ๊ป A เป็น channel 1ไอนี่ก็ต้องเป็นกรุ๊ป A channel 1ถ้าไอนี่เป็นกรุ๊ป B channel 8ไอตัว receiver นี้ก็ต้องเป็นกรุ๊ป B channel 8พอกรุ๊ปกับ channel ตรงกันทั้งคู่ปุ๊บก็คือเสียงเข้าแค่นั้นเองวิธีการเซตง่ายโคตรคืออย่างแค่นี้เสียงเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูผมขอเปลี่ยนตรงนี้เป็นกล้องหน้านะครับใช้กล้องหน้าก็ได้แล้วผมก็ติดไมค์ไวเลสนะครับ UW My Sweat เหมือนเดิมตัวที่ผมใช้ประจำในกองถ่ายนะครับใส่กระเป๋าเสื้อเข้าไปขอติดลวกๆก่อนนะฮะนี่เข้าไปตรงนี้ปั๊บทีนี้ผมกดอัดบันทึกนะครับคลิปที่1ตัวอย่างในกล้องนะครับเทสสวัสดีครับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้เป็นเสียงจาก Samsung UW My 11นะครับเข้ากับ iPhone แล้วก็เป็นกล้องหน้าด้วยนะครับเสียงเป็นไงชัดไหมผมเกาไมค์นะอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ B-Link 500ตัวนี้นะเกาไมค์แบบนี้นะครับเทสสวัสดีครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โยกแมนโอเคอ่ะก็คือเสียงเข้านะครับเข้าจริงๆน่าจะเข้าทั้งคู่นะครับเพราะไอ้ตัวนี้ก็คือเปิดอยู่นะครับผมลองเป่าตัวนี้นะโอเคประมาณนี้นะครับเสียงมันเข้าแล้วเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นคนถ่ายเนี่ยเราจะต้องมอนิเตอร์หูฟังนะครับซึ่งมันมีพอร์ตหูฟังอยู่ตรงนี้ผมก็เอาหูฟังมือถือตัวเดิมของผมมาเนี่ยหูฟังธรรมดานะครับแล้วผมเข้าเสียบเข้าที่ช่องมอนิเตอร์เสียงเฮดโฟนตรงนี้ปุ๊บผมก็จะได้ยินเสียงทุกอย่างนะครับที่มันผ่านไอไวเลสไมโครโฟนตัวส่งตัวนี้เข้ามาสู่ตัวรับนะครับแค่นั้นเองก็คือเราสามารถมอนิเตอร์เสียงได้เป็นตัวรับที่มอนิเตอร์เสียงได้นะครับของซาลามอนิกตัวนี้แบตหมดสัญญาณชนสัญญาณขาดเสียงอู้อี้เสียงเบาเรารู้หมดอันนี้เป็นข้อดีซึ่งผมจะเห็นน้อยแบรนด์มากที่เขาใส่ตัวมอนิเตอร์หูฟังไว้ที่ตัวรับของซาลามอนิกส่วนใหญ่มีนะครับถ้าเป็นรุ่น UW ใหม่ขึ้นไปนะครับโดยหลักๆเบื้องต้นเนี่ยใช้ง่ายๆแค่นี้ทีนี้มาดูดีเทลกันบ้างว่าในกล่องมันแถมอะไรมาให้บ้างนะครับขอย้อนกลับมาที่กล่องก่อนในกล่องนะครับเปิดออกมาเนี่ยแน่นอนนะครับผมเอาออกมา2 อย่างแล้วนะครับก็คือไอ้เจ้าตัว receiver SPR X11 ตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นสาย Lightning ที่เขาแถมมาให้เนี่ย Lightning to Micro USB เนี่ยไอเนี้ยเขาจะแถมมาให้เส้นหนึ่งนะครับอันนี้คือ Lightning to Micro USB ส่วนในนี้ที่มันมีก็มีคู่มือมีใบรับประกันจากทางซาลามอนิกนะครับอันนี้เป็นของประกันศูนย์นะครับผมลองแกะออกมาให้ดูอีกรอบนี่นะมินิ XLR ตัวเมียแล้วก็ XLR ตัวใหญ่ XLR ตัวใหญ่ก็ไปเสียบกับพวกไมค์ช็อตกันต่างๆนะครับส่วนนี้ก็เป็นสายชาร์จ USB Type C นะครับ to USB Type A นะครับอันนี้ชาร์จธรรมดานะครับส่วนนี้เป็นสายแจ็ค 3.5 มิล นะครับ TRRS นะครับ3ขีดนะครับอันนี้เอาไว้ต่อเข้ากับมือถือที่ยังมีพอร์ตแจ็ค 3.5 มิลอยู่นะครับอย่างเช่น Samsung Galaxy Note 9เป็นต้นนะครับของผมเองเนี่ยแหละสุดท้ายนะครับตัวนี้คือ Micro USB to USB Type C นะครับอันนี้หัวไมโครนี่ Type C ไอ้ตัวนี้ก็ไว้ต่อกับพวกสมาร์ทโฟนที่มันไม่มีแจ็ค 3.5 ฟังเหลือแล้วอะใช้พอร์ต Type C เป็นตัวส่งสัญญาณเสียงแล้วนะครับก็คือพวกหัวเว่ยอะตัวใหม่ๆนะครับประมาณนี้ทีนี้จะเป็นการประยุกต์ใช้นะครับในกรณีที่เราถ่ายวล็อกเซลฟี่ก็คือจะใช้แบบที่ผมใช้เมื่อกี้ก็คือใช้สาย Lightning อันหนึ่งแล้วก็ไปที่ไมโคร USB อันหนึ่งซึ่งปกติเดินถ่ายก็คือถือถ่ายอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับไม่มีอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวันที่เราเป็นคนถ่ายขึ้นมาตัวเลือกออปชันเสริมที่เราจะเอาไปประยุกต์ใช้นี่มันเยอะมากอย่างเช่นคุณจะต้องมีหูฟังไอ้ตรงเนี้ยผมแนะนำให้คุณเสียบไว้ตลอดปึ๊บพอร์ตหูฟังเนี่ยเสียบไว้ตลอดอย่างที่สองถ้าเกิดคุณอยากจะคุยหลายคนทีนี้ผมก็เลยขนโปรดักชันของผมทั้งห้องเนี่ยมาใช้ให้ดูเลยนะครับว่ามันสามารถต่อกับอะไรได้บ้างในกรณีที่คุณแพร์กับตัวส่งนะครับคุณก็ได้ไมค์ไวเลส2ตัวตามปกติก็คือได้2คนก็คือมีตัวที่ผมหนีบปกเสื้ออยู่ตรงนี้กับไอ้ตัวนี้เอาไปติดกับพิธีกรคุยกันได้2คนตากล้องกับพิธีกรหรือถ้าเกิดพิธีกรอยากจะคุยกับแขกอีก2คนตรงนี้มันมีฮอตชูเห็นไหมครับแล้วตัวนี้มันอินพุตได้2อันคุณก็หาไมค์เพิ่มไปสิคุณอาจจะหาไมค์ตัวนี้เพิ่มอีกตัวหนึ่งอย่างเช่นไอ้ตัวนี้เป็น Samsung UW Mic 10นะครับตัวเก่าที่ผมเคยใช้นะครับก็มาเสียบไว้บนหัวฮอตชูแบบนี้แล้วก็เปิดไมค์แล้วก็เสียบเข้ากับอินพุตดังนี้ไปเลยปึ๊บทีนี้คุณก็เอาตัวส่งของไมค์10เนี่ย UW Mic 10 Wireless อีกชุดเนี่ยใช้ได้เป็นเท่าไหร่ UW Mic 10มันก็เป็น2ตัวส่งเหมือนกันก็จะเป็นคุยได้ทั้งหมด4คนไอ้ตัว Mic 10 Mic 11เนี่ยมันก็จะมี Samsung ตัว HU10 มาให้ด้วยนะครับไม่ใช่มาให้ด้วยอันนี้ต้องซื้อแยกนะครับอันนี้สำหรับ Mic Dynamic ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะไปเป็นพิธีกรหรือว่างานข่าวภาคสนามนะครับที่มันจะต้องมีเสียงรบกวนเยอะแยะแล้วคุณต้องการได้ยินเสียงตัวเองคุณก็ใช้ตัวนี้หรือถ้าเกิดว่าปริมาณคนที่เราจะรับเสียงเนี่ยมันเยอะมากคุณก็ถอดไอ้ตัวนี้ออกแล้วคุณก็ติดไมค์ช็อตกันเข้าไปก็ได้นะครับติดไมค์ช็อตกันเข้าไปนี่แบบนี้พอติดไมค์ช็อตกันเข้าไปแบบนี้ครับเสียบเข้าไปเพิ่มปุ๊บ
ก็คือรับเสียง2ทางเสียงทางแรกนะครับก็คือเป็นเสียงไมค์ไวเลสที่แพร์เข้ากับตัวรับเรียบร้อยแล้วนะครับคือตัวนี้มันเป็นทั้งมิกเซอร์แล้วเป็นที่ตัวรับด้วยคุณพูดแบบนี้เสียงคุณจะเข้ากล้องนะครับแล้วคุณก็หันไปรับเสียงข้างหน้าบรรยากาศข้างหน้าผู้คนข้างหน้าที่คุณจะสามารถถ่ายสัมภาษณ์ก็ใช้ไมค์ช็อตกันติดหัวกล้องตรงนี้เข้าไปได้จะเป็นไมค์ช็อตกันที่มีแบตเตอรี่ใหญ่ๆแบบนี้นะครับก็คือจะรับเสียงหน้าตรงได้ชัดหน่อยอันนี้ตัว V Mic Recorder หรือเป็นชุดเล็กก็ได้ชุดเล็กก็คือเป็น Salamonic V Mic Mini ตัวนี้เห็นไหมแบบนี้ก็ได้มันจ่ายไฟออกได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ไอตัวเนี้ยคุณจะต้องเอาเข้าไปใกล้แหล่งกำเนิดเสียงนิดนึงเขาจะต้องพูดใกล้ไมค์นิดนึงเสียงมันถึงจะดังนะครับเพราะมันเป็นไมค์ตัวเล็กนะมันไม่มีไฟเลี้ยงนะครับหรือถ้าอยากสุดๆไปเลยรับเสียงทั้งหมด5คนนะครับคือคุณก็เอา Salamonic V Mic Link 5ตัวเนี้ยไอ้ V Mic Link 5ตัวนี้คือไมค์แบบ3ต่อ1เสียบบนนี้ก็ได้เสียบอย่างนี้ก็ได้ปึ๊บต่อไมค์ปึ๊บตัว SPIX 11มีตัวส่ง2ตัวตัว V Mic Link 5มีตัวส่ง3ตัวเนี่ย3ตัวอีกตัวหนึ่งผมลืมหยิบมาก็รวมทั้งหมดเป็น5ตัวแล้วนะครับจริงๆไอ้ฝั่งนึงเนี่ยมันยังรับอินพุตได้อีก1นะครับซึ่งถ้าเกิดคุณสามารถดิกได้นะครับคุณก็ไปต่อเพิ่มได้โดยการทำงานจริงแล้วนะครับไอ้ไมค์ตัวอินพุตอีกตัวนึงที่เหลืออยู่เนี่ยผมจะใช้เป็นไมค์ลาวาเลียคือเป็นไมค์หนีบปกเสื้อเสียบเข้าตรงเนี้ยแล้วก็หนีบเข้ากับตัวคนถือก็คือผมไปหาไมค์ลาวาเลียมาตัวนึงนะครับแล้วผมก็เสียบเข้ากับไอ้ตัวนี้ไมค์อินนะครับแล้วผมก็หนีเข้าปกเสื้อของผมนะครับอยู่ตรงนี้ปุ๊บทีนี้ตัวผมเนี่ยก็จะอยู่ใกล้กับตัวไมค์แล้วตัวส่งทั้ง2ตัวเนี่ยผมก็เอาไปติดเข้ากับพิธีกรนะครับแล้วก็แขกรับเชิญอีกคนอื่นๆกับ V Mic Link 5อีกนะครับคือตัวเนี้ยมันพ่วงทำโปรดักชันได้ขยายใหญ่มากว่าคุณจะรับเสียงชัดๆเนี่ยได้กี่คนเอาไปประยุกต์ได้แต่ว่ามันเป็นแค่ตัวมิกเซอร์ตัวกลางนะมันไม่สามารถปรับความดังของเสียงอะไรได้ขนาดนั้นนะครับเป็นแค่ตัวรวมสัญญาณแต่ว่าในกรณีที่เสียบแบบนี้นะครับเลนคุณจะเสียไปเลนนึงเลยนะไอ้ตรงเนี้ยมันยื่นออกมาบังนะครับอันนี้ทำอะไรไม่ได้นะครับทำอะไรไม่ได้เลยพูดง่ายว่าถ้าเป็น iPhone เนี่ยผมกดปุ๊บอย่างเงี้ยแบบเนี้ยไม่มีอะไรบังนะครับแบบนี้ไม่มีอะไรบังแต่ถ้าผมเปลี่ยนเป็นเลนอัลตราไวด์เมื่อไหร่ปุ๊บจะบังขึ้นมาทันทีนะครับเป็นก้อนเลยเห็นมั้ยดังนั้นถ้าแบบเนี้ยไม่มีอะไรบังแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนถ่ายอ่ะคุณใช้เลนธรรมดา normal ก็ได้นะครับเป็นเลนคุณภาพดีที่สุดแล้วคุณก็อยู่รักษาระยะห่างเอาก็ทำได้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมทดสอบให้ดูกันทีละแบบนะครับต่อไปเป็นการทดสอบนะครับเดี๋ยวเราจะเอาภาพจากในกล้องเนี่ยให้ดูนะครับว่าตอนกดอัดเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้เดี๋ยวเริ่มจากแบบธรรมดาก่อนตอนนี้คือภาพจากในกล้องนะครับในกล้อง iPhone นะครับเป็น Full HD 60นะครับเสียงเป็นไงครับเทสสวัสดีครับ1 2 3 4 5 6 10เป็นเสียงใจไมค์ตัวนี้นะโอเคนี่เทสไปตอนแรกแล้วแล้วก็ตัวส่งทั้ง2ตัวนะครับมันควรจะติดนะโอเคแบบนี้ติดนะครับทีนี้ถ้าผมจะเอาเพิ่มนะครับผมลองเอาไมค์ช็อตกันไปติดดูนะครับอันนี้คือไมค์ช็อตกัน Salamonic V Mic Recorder นะครับผมเอาไปติดข้างบนนี้ปึ๊บนี่ก็จะเป็นเสียงจากไมค์ช็อตกันนะครับของ Salamonic V Mic Recorder นะครับ Salamonic V Mic Recorder เป็นไมค์ช็อตกันทรงยาวซึ่งมันจะพูดให้ได้ยินเสียงชัดก็คือต้องพูดหน้าตรงแบบนี้นะครับถ้าผมเกาไมค์คือจะได้ยินแบบนี้นะแซ่บๆแบบนี้นะครับก็สามารถรับเสียงเพิ่มได้จากไอไมค์อิน2ตัวนี้แล้วถ้าเกิดผมเปิดไอไมค์ไวเลสเพิ่มแน่นอนเสียงก็จะเข้าถูกไหมครับเทสสวัสดีครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 ตัวนี้นะกับตัวนี้นะเทสสวัสดีครับเข้าป่ะทีนี้อันนี้คือไมค์ช็อตการ V Mic Recorder ปุ๊บพอออกมาผมเอา B-Link 500มาต่อนะครับผมเปิด B-Link 500ตัวนี้นะผมเอามาเสียบเข้ากับตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เสียบเข้าไปตรงนี้ปุ๊บเทสสวัสดีครับ1 2 3 4 5 9 10ไมค์ B-Link 1 2 3 4 5 7 9 10 1 2 3 4 5 9 10แล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็ยังได้ยินเสียงอยู่นะใช่ไหมเทสสวัสดีครับ1 2 3 4 5 90ไอ้ตัวนี้ที่ผมมีปกเสื้อยังได้ยินอยู่โอเคก็คือตัวมิกเซอร์ทำงานได้รวมเสียงทั้งหมดแล้วเต็มที่นะครับแล้วก็เอาอะไรอีกในกรณีที่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นนักข่าวภาคสนามนะครับผมเอาไมค์บิลลิ่งออกคุณอยากใช้ไมค์ตัวนี้ไอ้ไมค์ตัวนี้มันคืออะไรไมค์ตัวนี้มันคือ Samsung SU10 นะครับเป็นไมค์ไดนามิกนะครับผมรีวิวหรือพรีวิวไปแล้วหรือยังจำไม่ได้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดยังเดี๋ยวผมทำให้นะครับไอ้ตัวเนี้ยมันจะใช้คู่กับตัวรับของ Salamonic UW ไมค์ไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวส่งนะเป็นทรานซิมิเตอร์นะครับดังนั้นผมจะเปิดตัว Samsung UW ไมค์10ไอ้ตัวนี้ตัวเก่าของผมนะ UW ไมค์10ไปเข้าไปตรงนี้เส
เสียบเข้ากับตัวรับปุ๊บตรงนี้แล้วผมก็เปิดไมค์นะครับโชนี่นะครับผมเปิดไมค์ของ Sonic UWไมค์10นะครับแต่เป็นตัวส่งของ SU10 นะครับตัวนี้แล้วผมลองส่งเสียงครับได้ยินเสียงไหมครับเทสสวัสดีครับ1 2 3 4 6 7 9 10อ่ะผมลองปิดไอ้ไมค์ตัวส่งของตัว UWU ไมค์11ก่อนนะตัวนี้ตอนนี้ก็น่าจะได้ยินแต่เสียงไมค์ที่ผมถืออยู่ตอนนี้นะครับเป็นเสียงไมค์ไดนามิกไมค์ไดนามิกคือถ้าเกิดว่าผมพูดใกล้ไมค์เสียงก็จะชัดแบบนี้แต่พูดออกห่างปุ๊บเสียงก็จะเบาลงเบาลงเบาลงนะครับเทสสวัสดีครับคือถ้าเกิดหันแบบเนี้ยคือเสียงชัดแต่โอเคนะเสียงก็จะเป็นแบบนี้อ่ะถ้าเกิดอยู่ภาคสนามนะแบบเสียงรถลาเสียงสภาพแวดล้อมมันดังเหลือเกินนะครับเราอยากได้ยินเสียงนายกอบจพูดอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเราก็ยื่นให้เขาไปเลยนะครับเราไม่ต้องการเสียงคนอื่นนะครับแต่ว่าตัวนี้ไมค์มันจะรับเสียงได้แคบๆหน่อยนะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเอาเสียงอื่นๆเพิ่มเข้าไปอย่างเช่นเสียงจาก iPhone นะครับผมมีเสียงเพลงคอนะครับผมก็เปิดเพลงเลยผมจะเอาเพลงจาก iPhone นะครับเข้าในเครื่องนี้ก็คือผมก็ไปเอาหางหนูตัวแปลงเนี่ยจาก iPhone เนี่ยมาเสียบนะครับปึ๊บแบบนี้แล้วก็ไปหาสายแจ็ค 3.5 มิลสายเส้นสั้นๆมาแบบนี้นะครับอ่ะผมก็เสียบเข้าที่หางหนูอันหนึ่งปึ๊บแล้วก็เอาตัวเนี้ยไปเสียบเข้ากับ input ที่เหลือของไอ้เจ้าตัวรับนะครับปึ๊บโอเคพี่ชายเสียบไปแล้วนะครับอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นเสียงบรรเลงเสียงอะไรวะเนี่ยตอนนี้เสียงกีตาร์ใช่ไหมครับแล้วผมก็ร้องเพลงนะครับผมไม่ร้องนะครับเทสสวัสดีครับ1 2 3 4 9 10ก็สามารถรับเสียงจากอินพุตของมือถือเข้าไปด้วยได้นะครับเพลงติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าวะเนี่ยชิบหายแล้วกูจะกดคลิปกูจะบินมั้ยเนี่ยเทสสวัสดีครับ1 2 3 4 9 10อ่ะนี่คือเสียงจากไอ้ถ้าเป็นไอ้ไมค์ตัวเนี้ยจาก UWU ไมค์10คือไมค์ไวเลสอีกชุดนึงไอโฟนนี้อินพุตอีกชุดนึงแล้วไอ้ไมค์ตัวนี้ก็เป็นอินพุตเดิมของมันก็คือเป็นตัวส่งที่คู่เข้ากับตัวรับของมันได้ยินใช่ไหมได้ยินทั้งหมดนะครับแปลว่าทุกเสียงเข้าตัวรับตัว SPRX 11ได้เรียกว่าเป็นโคตรพ่อโคตรแม่มิกเซอร์ของสมาร์ทโฟนเลยนะครับถ้ารำคาญของ iPhone ก็หยุดไปประมาณนี้นะใครมี B-Link ก็ไปเสียบได้นะครับอินพุต1อินพุต2เสียบได้ทั้งหมดนะครับข้อเสียมันอาจจะมีอยู่แค่ว่าเราไม่สามารถปรับวอลลุ่มของเสียงของไมค์แต่ละตัวได้นะครับดังนั้นปกติผมก็คือจะใช้เซตติ้งเดิมๆของมันนะครับสรุปนะครับอินพุตทั้งหมดที่มันเข้ามาได้เนี่ยคือ 2 อินพุตแต่ไอตัวของมันน่ะมันรับไอไมค์ไวเลสเนี่ยได้อีก2ตัวเข้าใจไหมถ้าเกิดว่าคุณมีไมค์ไวเลสอยู่อ่ะเป็น UWU ไมค์11อ่ะก็ได้4ตัวแล้วก็ได้อีก1อินพุตคือเอาอินพุตอะไรมาก็ได้เพิ่มอีก2ตัวได้นะครับไม่มีปัญหาถ้าเกิดเป็นจำนวนคุณพูดก็ขึ้นอยู่กับไมค์นะครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นไมค์ไวเลสอย่างเช่นไอเจ้า Vmic Link 5เนี่ยอย่างไอตัวเนี้ยมัน3ต่อ1พอมัน3ต่อ1ปุ๊บบวกกับไอที่ผมใช้อยู่ก็คือได้อีก2ตัวก็เป็น5ตัวแล้วถ้าเกิดว่าคุณมี Vmic Link ให้อีก1ตัวคุณก็ไปติดไว้บนข้างบนนี้หัวกล้องก็บวกอีก3ก็เป็น8คนก็คุยกันได้8คนแค่นั้นเองนะครับแต่ว่ามันอาจจะเปลืองที่เจ้า Vmic Link 5นิดนึงนะครับ3ตัวส่งนี่ก็ 20,000 กว่าบาทนะครับแต่ว่านี่คือทั้งหมดทั้งรวมที่มันรวมเข้ามือถือได้อ่ะมาถึงช่วงสรุปนะครับทั้งหมดเนี้ยเป็นการทดสอบนะครับผมเอาไปใช้งานจริงก็คือเอาไปถ่ายคลิปฟุตเทจตอนที่ผมไปถ่ายด็อกคิวเมนทารี่กับทางพี่ฉิมนะครับซึ่งเดี๋ยวอีกชาตินึงน่าจะออกก็คือสามารถเอาไปใช้ได้แล้วมันก็เป็นเซตที่เล็กที่เบาที่ง่ายนะครับก็คือเป็นไอเซตเนี้ยกับ iPhone เพราะว่ามันสามารถรับเสียงได้เยอะนะครับก็คือเยอะจากปกติไอ้ตัวเนี้ยมันรับได้2ใช่ไหมครับผมก็ B-Link 500ตัวเล็กไปติดอีกตัวหนึ่งก็รับเสียงได้คู่ละแต่ว่าข้อควรระวังนะครับไอ้ Salamonic UWU ไมค์10ไมค์11เนี่ยมันเป็นไมค์ที่รุ่นประสิทธิภาพสูงนะครับสัญญาณมันจะแรงนะครับมันจะแรงกว่าไอ้เจ้า B-Link 500นะครับดังนั้นถ้าเกิดเอาไปใช้คู่กันเนี่ยคุณอยู่นั่งอยู่ใกล้ๆกันแล้วเสียงเข้าเนี่ยมันจะมีการดีเลย์กันนิดนึงเกิดขึ้นมันเหมือนจะซ้อนๆกันนิดหน่อยเพราะว่าไอ้ B-Link 500เนี่ยมันช้ากว่ามันส่งมาช้ากว่าแต่มันช้ากว่าไม่มากพูดง่ายว่าปกติที่ผมใช้วอลล็อกใช้ B-Link 500ตัวเดียวอ่ะไม่มีปัญหามันไม่รู้สึกอะไรหรอกคือมันห่างช้ากว่าปากนิดนึงแต่ว่าไอ้ My UWU Mic 11เนี่ยมันเรียลไทม์กว่านะครับดังนั้นให้ระวังตรงส่วนนี้ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากต่อแล้วก็ไม่อยากให้มันมีเสียงซ้อนกับไอ้เจ้า B-Link นะครับก็ใช้ซีรีส์เดียวกันเลยไปหา UWU Mic 11แบบเนี้ยหรือ UWU Mic 10ก็ได้มาอีกตัวนึงนะครับมาอีกตัวนึงก็มาติดข้างบนเนี้ย
ก็สามารถคุยกับพิธีกรได้ทั้งหมด4คนหรือเจ้า V-Mic Link 5เนี่ยก็ทำได้นะครับคือไมค์พวกนี้ดีเลย์มันจะพอๆกันนะครับยกเว้น V-Link 500จะช้ากว่านิดนึงนะครับถ้าเกิดเอามาอยู่ด้วยกันมันถึงจะสังเกตออกนะไอ้ตัวนี้นะครับราคาประมาณ 15,000 นะครับมันดูเหมือนจะแพงพอสมควรนะครับแต่ว่าคิดดูดีถ้าเกิดตัวส่งเนี่ยของกล้องเนี่ยซื้อแยกเนี่ยราคาจะอยู่ประมาณ 6,000 กว่าบาทถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ไอ้ตัวเนี้ยมันรวมมิกเซอร์เข้าไปด้วยแล้วเป็นมิกเซอร์2 input เป็นมิกเซอร์เข้าไปด้วยไม่พอมันยังฝังแบตเตอรี่เข้าไปแล้วก็มีพอร์ตหูฟังมีพอร์ต USB ที่ไว้ต่อเข้ากับกล้องทั้ง Android ทั้ง iPhone ปกติพอร์ตของ iPhone เนี่ยเป็น Lightning เนี่ยจะใช้ Lightning ได้ก็ต้องจ่าย iPhone นะครับมันก็เลยบวกราคาตรงส่วนนี้ขึ้นมาพูดง่ายว่ามือถือทั้งหมดอะรองรับหมดแล้วนะครับมีแจ็ค 3.5 ไลน์เอาให้ด้วยแจ็คที่มันมีมาให้เนี่ย input 1นะครับแล้วก็ input 2เนี่ย input 2แล้วก็มีไลน์เอาเอาไปหามือถือที่มันมีแจ็ค 3.5 มีเหลืออยู่สายก็คือแถมมาให้ทั้งหมดนะครับไอ้ USB เอาเนี่ยมันก็คือไปหามือถือที่มันไม่มีแจ็ค 3.5 มีเหลือแล้วก็คือได้ทั้ง iPhone ทั้ง Android ได้หมดเลยเสียบชาร์จแบตเตอรี่มอนิเตอร์หูฟังก็ได้แล้วข้างบนนี้ก็มี hot shoeแล้วก็ทุกอย่างก็แทบจะครบคันไปหมดแล้วนะครับสำหรับเราหามือถือประสิทธิภาพสูงดีๆสักตัวนึงนะครับอย่างเช่น iPhone 11 Pro ตัวเนี้ยการสั่นมันดีนะครับแล้วกล้องหน้ากล้องหลังมันถ่ายได้60เฟรมนะครับสักตัวนึงก็คือจบแล้วแค่นี้คือคุณใช้มือถือทำโปรดักชันก็คือได้ภาพชัดเสียงดีได้แล้วอะจะต่อไมค์ช็อตกันมีแบตไม่มีแบตก็ได้นะครับคุณก็ไปเรียนรู้วิธีการใช้ไมค์แต่ละประเภทเอาไมค์ไดนามิกใช้ยังไงไมค์ช็อตกันเหมาะกับงานไหนอันนี้เป็นเรื่องของการใช้ไมค์ละก็คือตัวนี้มันรับเสียงเข้าหมดทีนี้ข้อสังเกตนิดนึงของมันนะครับที่ทำให้ผมอาจจะติดนิดนึงก็คือมันหนักพอสมควรด้วยความตั้งใจของซีรีส์ของ UW Mic ของ Salomonic เนี่ยมันเป็นเหล็กทั้งหมดมันเป็นเหล็กทั้งซีรีส์ของมันทำด้วยเหล็กคือแข็งแรงมากผมอะเคยทำตกหลายรอบแล้วตอนที่แบบเอาไปติดให้พิธีกรตัวส่งเนี่ยแล้วบางทีพิธีกรหญิงเนี่ยเขาไม่ได้มีกระเป๋าหรือว่าไม่สามารถหนีบกระโปรงได้เขาจะวางไว้ที่เก้าอี้แล้วก็หนีบขึ้นมาแล้วขยับไปแหบมาไอ้ตัวเนี้ยร่วงลงพื้นบ่อยมากข้อดีของเหล็กก็คือมันค่อนข้างโคตรแข็งแรงคือตกโคตรบ่อยนะครับไม่ว่าจะพื้นจะนู่นจะนี่ครับตกโคตรบ่อยผมยังใช้มันอยู่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่มันก็เลยเป็นผลทำให้ไอ้ตัวนี้มันกลายเป็นเหล็กมาด้วยครับเนี่ยเหล็กและไอ้แขนจับตรงนี้นะสมมติผมถอดขาตั้งออกมานะครับตรงเนี้ยก็เหล็กนะครับเพราะตอนแรกที่มันให้มาเนี่ยตรงเนี้ยถอดออกได้ไอเนี้ยเหล็กเลยหนักมากคือยังไม่เข้าใจว่าไอที่แขนจับแบบเนี้ยทำไมต้องทำให้มันหนักขนาดนี้ด้วยวะแต่ไอเนี้ยยังพอเข้าใจว่ามันเป็นเหล็กเพราะจะได้แข็งแรงนะครับข้างบนนี้ก็เป็นเหล็กนะครับดูมีคานตั้ง3ชั้นเนี่ยคือเป็นแคมนีที่โคตรจริงจังนะครับเหล็กหมดเลยไม่พลาสติกเลยนะครับแล้วก็ไอตรงเนี้ยถอดได้ด้วยถอดออกมาปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นสกรู3ส่วน8นิ้วนะครับเป็นสกรู3ส่วน8นิ้วไอ้ตัวเนี้ยไปใส่กับขาตั้งกล้องได้นะครับถอดหัวบอลออกแค่นี้ก็ใส่สกรู3ส่วน8นิ้วได้แล้วนะครับแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยเป็นอะแดปเตอร์แปลงเป็นสกรู1ส่วน4นิ้วนะครับมันก็แถมมาให้นะครับเพียงแต่ว่าไอ้สกรูแค่อะแดปเตอร์แปลงเนี่ยมันก็ทำมาเป็นเหล็กนะครับคือเหล็กก้อนเลยก้อนใหญ่เลยเนี่ยก็เลยหนักเข้าไปอีก ก็ยังไม่เข้าใจว่ามันจะให้แข็งแรงขนาดไหนแต่นอกจากทั้งหมดที่มันเป็นเหล็กเนี่ยผมชอบไอ้ตรงด้ามจับตรงนี้มันทำเป็นปุ่มยางนูนนะครับจับถนัดมือแน่นดีมากนะครับโอเคนะนี่ก็คือ Salomonic SPRX11 นะครับ SPRX11 จริงๆมันมีตั้งแต่ SPRX9 แล้วล่ะ90 11มันก็ไปใช้คู่กับรุ่นของ Salomonic UW Mic 90 11เหมือนกันไอ้ตัวนี้ SPRX11 ก็ใช้คู่กับ UW Mic 11แค่นั้นเองนะครับสุดท้ายนะขอเตือนไว้สำหรับสมาร์ทโฟนนะครับสมาร์ทโฟนแต่ละยี่ห้อนะครับยิ่งถ้าเป็นของ Android มันคือมาตรฐานหลากหลายมากผมไม่รู้ว่า Samsung ที่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่เป็น USB Type-C อย่างเงี้ยที่มันตัดแจ็ค 3.5 มิลออกไปแล้วเราเสียบเสียงเข้าไปโดยตรงได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็ต้องไปหาอะแดปเตอร์แปลงเป็น 3.5 มิลแล้วค่อยเอาจาก 3.5 มิล SPRX11 เนี้ยไปเข้ามาอีกทีนึงนึกออกไหมคือถ้าเป็น iPhone อะ Lightning เข้าได้ชัวร์ๆนะครับ iPhone Lightning เข้าได้ชัวร์ลองแล้วนะครับแต่ถ้าเป็น Android เนี่ยได้ Android เนี่ยต้องดูว่ามาตรฐานของ Android ตัวนั้นอะมันเอาเสียงเข้าจากพอร์ตไหน Type-C หรือ 3.5 หรือ Type-C มันเป็นแค่ส่งข้อมูลคุณก็ต้องไปดูว่าถ้ามันส่งข้อมูลอย่างเดียวมันไม่ออกเสียงมันก็ต้องมีอะแดปเตอร์แปลงแค่นั้นเองนะครับดังนั้นดูมือถือของคุณดีๆแต่ไม่ว่ามือถือคุณจะเป็นแบบไหนไอ้ตัวเนี้ยมีพอร์ตรองรับทั้งหมดสายก็มีแถมมาให้ทั้งหมดนะครับตัวนี้นะครับประกันศูนย์จาก The Digital STM นะครับหาซื้อได้ที่ Zoom Camera นะครับราคาประมาณ 15,000 นะครับถ้าเกิดคุณจะใช้ตัวนี้ซื้อมาตัวเดียวอย่างเดียวไม่ได้นะครับคุณจะต้องมีชุดของ Salomonic UW Mic 11อยู่ก่อนแล้วด้วยนะครับหรือก็คือคุณไปซื้อตัวส่งมาเพิ่มแล้วก็มาแพร์กัน
แพร์กรุ๊ปให้มันเหมือนกันแค่นั้นเองวิธีการแพร์กรุ๊ปคือเดี๋ยวไปย้อนดูในตัวที่ผมรีวิวซาลามิกยูดิวไมซ์10ก็ได้แพร์เหมือนกันเลยกรุ๊ปกับ Channel ตรงกันคือเจอแค่นั้นเองนะครับอ่ะหมดแล้วนะครับคลิปวันนี้ก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีคำถามอะไรคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะไล่ตอบให้หมดนะครับอินบ็อกซ์เข้าไปในเพจก็ได้นะครับฝากตัวรับของตัวนี้ไว้ด้วยนะครับอันนี้เหมาะกับสมาร์ทโฟนโปรดักชันนะครับคุณจะไปทำคลิปคุณจะไปไลฟ์คุณอยากได้เสียงที่ดีนะครับคุณต้องใช้ไมค์ external external mic port ใช้ไมค์ built-in เนี่ยคุมเสียงให้มันดียากใช้ external mic port จะสามารถรับเสียงได้เฉพาะเจาะจงให้เหมาะกับลักษณะงานได้ง่ายกว่าแล้วก็ไปเลือกลักษณะใหม่เอานะครับไปแล้วสวัสดีครับ500ชั่วโมงนึง500ใช่ครับพี่จะมาถ่ายคลิปเต้นถ่ายทันป่ะทันสบายสบายโอเคคือด้วยความสนุกปากของเพื่อนในวัยเดียวกันไงก็จะบอกว่าเฮ้ยเราไม่พอหรอกอะไรเงี้ยแล้วอะไรเกิดเป็นปมมันเป็นปมแล้วเขาก็เลยไม่กล้าร้องพี่ก็เลยให้เขาร้องเพลงให้พี่ฟังผมจะเต้นแบบว่าเป็นแนวสตรีทฮิปฮอปอยู่ในน้อยแล้วเป็นไงครับเขาเต้นแบบแข็งแรงแบบว่ามีสไตล์ในของเขาอยู่แล้วแบบว่าสตรีทบ็อกแบ็กบ็อกแบ็กอะไรของเขาใช่ไหมบ็อกแบ็กบ็อกแบ็กซึ่งมันไม่ได้เพลงหวานอย่างนี้ไงพี่ไม่ไม่ไม่ใช่เพลงหวานแบบว่าผมบอกว่าเป็นการเต้นมีสเต็ปที่ดีพี่บูเต้นบ็อกแบ็กไงบ็อกแบ็กเนี่ยก็เลยเรียกบ็อกแบ็กมีชื่อที่ดีกว่านั้นนะครับพี่บูเท่ๆเงี้ยมันเป็นฟรีสไตล์ครับเป็นสตรีทฟรีสไตล์สตรีทฟรีสไตล์ใช่ครับดูดีฟังดูดีกว่าป๊อกแป๊กเยอะเลยดีกว่าป๊อกแป๊กใช่ไหม